โรงงานแคลคอมทำติดทะลักเกือบ 5,000 รายแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารอัปเดตประจำวันนะคะซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและเกิดเหตุการณ์กลุ่มแรงงานข้ามชาติประท้วงไม่พอใจกับระบบการจัดการบริหารภายในโรงพยาบาลสนามและเกิดไฟฟ้าดับโรงงานแคลคอมที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รวมล่าสุดจำนวน 3,433 คนผู้ติดเชื้อในโรงงานข้างเคียงอีก65คนและชาวบ้านในชุมชนใกล้โรงงานติดเชื้ออีก236คนรวมแล้วตัวเลขทั้งจังหวัดของเพชรบุรีผู้ติดเชื้อแล้ว 4,737 คนประชาชนคนไทยที่กักตัวออกมาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างมากยอมกักตัวแต่อาหารน้ำดื่มไม่เพียงพอแมสก็ไม่พอแอลกอฮอล์ก็ไม่เหลืออีกทั้งการส่งข้าวส่งน้ำแต่ก่อนจะเป็นอาหารกล่องพร้อมทานและมาปรับเปลี่ยนเป็นอาหารแห้งบางคนมีอุปกรณ์ทำครัวเพราะอยู่มานานขอขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวจากสยามท็อปิก .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ